Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh สวัสดีนักเรียนชั้นป.2ที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเปรียบเทียบปริมาตรเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะแล้วก็ถ้วยตวงนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถวัดและเปรียบเทียบปริมาตรเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะแล้วก็ถ้วยตวงนั่นเองทีนี้นะคะคุณครูขอทบทวนเครื่องตวงที่เราได้รู้จักในคาบที่แล้วมีอะไรบ้างอย่างเช่นอันนี้ก็คือช้อนตวงช้อนตวงก็จะมีหลากหลายขนาดเลยนะคะอย่างเช่นบนสุดนะคะขนาดนี้ก็คือ1ช้อนโต๊ะถัดมานะคะ1ช้อนชาเศษ1/2ช้อนชาหรือครึ่งช้อนชาต่อมานะคะเศษ1/4ช้อนชาหรือครึ่งของครึ่งช้อนชานั่นเองสำหรับในป.2นะคะเราก็จะเรียนรู้แค่1ช้อนโต๊ะแล้วก็1ช้อนชานะคะทีนี้วิธีการตวงโดยใช้ช้อนตวงเนี่ยนักเรียนจะต้องทำอย่างไรเอ่ยช้อนตวงก็จะเป็นเครื่องตวงที่มีหน่วยมาตรฐานนะคะเราก็สามารถใช้ตวงทั้งของแห้งแล้วก็ของเหลวได้อย่างเช่นถ้าเราอยากจะตวงของเหลวนะคะเราก็อย่างเช่นครูอยากจะตวงน้ำปลาคุณครูก็จะต้องเทน้ำปลาให้เต็มถึงขอบของช้อนโต๊ะหรือช้อนชานะคะเราก็จะได้ปริมาตร1ช้อนโต๊ะหรือ1ช้อนชานั่นเองถ้าเป็นของแห้งนักเรียนก็จะต้องตักอย่างเช่นครูจะตวงแป้งนักเรียนก็จะต้องตักอย่างไรคะเราก็จะตักแป้งให้พูนแล้วใช้ไม้ปาดนะคะไม้ปาดแป้งให้เรียบเสมอขอบช้อนชาหรือช้อนโต๊ะนั่นเองเราก็จะได้ปริมาตรแป้ง1ช้อนโต๊ะหรือ1ช้อนชานั่นเองนะคะต่อไปนะคะเป็นถ้วยตวงของแห้งก็จะเอาไว้ตวงของแห้งใช่ไหมคะทีนี้นะคะเราก็มีหลากหลายขนาดเหมือนกัน1ถ้วยตวงเศษ1/2ถ้วยตวงหรือครึ่งถ้วยตวงเศษ1/3ถ้วยตวงแล้วก็เศษ1/4ถ้วยตวงครึ่งของครึ่งถ้วยตวงนั่นเองนะคะซึ่งนะคะวิธีการตวงก็เช่นเดียวกันเลยนะคะเราก็จะตักนะคะให้พูนแล้วใช้ไม้ปาดให้เรียบเสมอขอบของถ้วยตวงนั่นเองเราก็จะได้ปริมาตร1ถ้วยตวงนะคะเราจะเรียนแค่1ถ้วยตวงนะคะในชั้นป.2ต่อไปนะคะสุดท้ายเป็นถ้วยตวงของเหลวถ้วยตวงของเหลวก็จะมีขีดใช่ไหมคะบอกปริมาตรอย่างเช่นข้างบนสุด1ถ้วยตวงเศษ1/2ถ้วยตวงหรือครึ่งถ้วยตวงเศษ1/3ถ้วยตวงแล้วก็เศษ1ส่วน4ถ้วยตวงนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเราจะตวงของเหลวโดยใช้ถ้วยตวงของเหลวเราก็เทของให้เต็มถึงขีด1ถ้วยตวงเราก็จะได้ปริมาตร1ถ้วยตวงนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเราจะมาตวงและเปรียบเทียบปริมาตรนะคะนักเรียนพิจารณาการตวงแล้วเติมคำตอบดูในข้อแรกข้อแรกคุณครูตวงอะไรเอ่ยตวงพริกไทยในขวดใช่ไหมคะโดยใช้เครื่องตวงอะไรคะโดยใช้ช้อนชานั่นเองซึ่งนะคะได้เท่ากับกี่ช้อนชาคะนักเรียนได้เท่ากับ8ช้อนชานั่นเองและตวงเกลือในชามมีปริมาตรเท่าไหร่คะตวงได้5ช้อนชาดังนั้นเกลือในชามมีปริมาตรเท่ากับ5ช้อนชานั่นเองดังนั้นพริกไทยในขวดมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าเกลือในชามคะนักเรียนพริกไทยในขวดมีปริมาตรมากกว่าเพราะ8ช้อนชามากกว่า5ช้อนชานั่นเองดังนั้นมีปริมาตรมากกว่าทีนี้มีปริมาตรมากกว่าเท่าไหร่เราสามารถหาคำตอบได้อย่างไรคะเราก็จะนำปริมาตรไปลบนั่นเองนะคะ8ลบด้วย5ได้เท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียนได้เท่ากับ3ดังนั้นพริกไทยในขวดมีปริมาตรมากกว่าเกลือในชาม3ช้อนชานั่นเองต
ต่อไปนะคะนักเรียนคุณครูตวงน้ำมันในขวดโดยใช้อะไรคะโดยใช้ถ้วยตวงนั่นเองซึ่งเราก็จะต้องตวงให้ถึงขีด1ถ้วยตวงใช่ไหมคะคุณครูตวงน้ำมันในขวดมีปริมาตรเท่ากับกี่ถ้วยตวงคะ3ถ้วยตวงนะคะและน้ำเขียวในขวดคุณครูตวงได้เท่ากับกี่ถ้วยตวงคะได้เท่ากับ4ถ้วยตวงดังนั้นนะคะน้ำมันในขวดเนี่ยมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำเขียวในขวดคะนักเรียนมีปริมาตรน้อยกว่านั่นเองเพราะ3ถ้วยตวงน้อยกว่า4ถ้วยตวงนั่นเองดังนั้นนะคะน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่เราสามารถหาได้โดยนำไปลบนั่นเองนั่นก็คือ4ลบด้วย3ได้เท่ากับ1ถ้วยตวงนั่นเองต่อไปนะคะข้อที่3คุณครูตวงน้ำผึ้งในขวดซึ่งมีปริมาตรเท่ากับกี่ช้อนโต๊ะคะนักเรียนเท่ากับ10ช้อนโต๊ะและน้ำมันพืชในขวดคุณครูตวงได้กี่ช้อนโต๊ะได้14ช้อนโต๊ะดังนั้นน้ำผึ้งในขวดมีปริมาตรมากกว่าหรือน้อยกว่าน้ำมันพืชในขวดมีปริมาตรน้อยกว่าอยู่เท่าไหร่น้อยกว่าอยู่14ลบด้วย10ได้เท่ากับ4ช้อนโต๊ะนั่นเองสำหรับวันนี้นะคะเรามาสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้การวัดปริมาตรของของแห้งหรือของเหลวด้วยการตวงอาจบอกปริมาตรเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะหรือถ้วยตวงและการเปรียบเทียบปริมาตรของของแห้งหรือของเหลว2สิ่งเป็นการบอกว่าปริมาตรของของแห้งหรือของเหลวใดเท่ากันมากกว่ากันหรือน้อยกว่ากันอยู่เท่าไหร่อาจมีหน่วยเป็นช้อนชาช้อนโต๊ะหรือถ้วยตวงนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากให้เด็กๆทุกคนไปทำแบบฝึกหัดเพิ่มเติมในแบบฝึกหัดกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เจอกันใหม่คาบหน้าค่ะ